สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับไส้ในของ power supply ตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่นะครับตัวนี้นะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือตัวที่ผมนะครับนำมาจำหน่ายให้ทุกคนหลายๆคนนะครับไม่ใช่ทุกคนให้หลายๆคนได้ใช้งานกันนะครับหลายคนสั่งไปแล้วก็ติดใจนะครับสั่งคนละตัว2ตัวกันไปนะครับก็ใช้งานดีนะครับพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมนำมาจำหน่ายนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับไม่ได้ซื้อไปจากผมนะเพราะเนื่องจากว่านี่เห็นไหมมันมี2วอลลุ่มนะครับมันมี2วอลลุ่มตัวนึงปรับโวลต์ตัวนึงปรับกระแสหน้าจออยู่ด้านบนนะครับส่วนที่ผมนะครับนำมาจำหน่ายให้หลายๆคนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีนะครับวอลลุ่มแค่ตัวเดียวนะครับเป็นดิจิตอลนะครับปรับได้ทั้งกระแสปรับได้ทั้งแรงดันมีให้เลือกนะครับ0ถึง60โวลต์50แอมป์กับ0ถึง120โวลต์25แอมป์นะครับตัวเลขอยู่ตรงนี้กดให้ดูนี่นะครับตัวเลขจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกันกับตัวที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับไม่เหมือนกันในระบบโมแต่ไส้ในนะครับไส้ในเหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับเนื่องจากว่า power supply ตัวเดิมมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะครับนะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างรุ่นเดียวกันเลยนะครับ ZXD 2004 นะครับเวอร์ชั่น 4.3 ตัวเดียวกันนะครับแต่ระบบโมคนละอย่างคนละค่ายนะครับโมคนละค่ายซึ่งนะครับผมดูไส้ในของวงจรโมตัวนี้แล้วนะครับแตกต่างกันริบรับเลยตัวหนึ่งโมระบบอนาล็อกละกันนะครับเป็นตัวหมุนอีกตัวนะครับตัวที่ผมจำหน่ายตัวนั้นเป็นดิจิตอลนะครับการใช้งานผมได้รีวิวการใช้งานไปหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมขายนะครับโอเคคลิปนี้นะครับจะมาให้ดูไส้ในกันนะครับข้ามเรื่องของระบบโมไปก่อนนะครับว่าแตกต่างกันยังไงก็ไปเปรียบเทียบกันเองซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้ด้วยนะครับแต่จะมารีวิวไส้ในเนื่องจากว่ามันเหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคนะมาเริ่มกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าไส้ในค่อนข้างที่จะอลังการนะครับแน่นมากๆแล้วก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับใหญ่ทุกอย่างนะครับเส้นลวดต่างๆนะครับคาปาอะไรใหญ่ทุกอย่างเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาไล่ให้ดูตั้งแต่ input เลยนะครับ AC input นะครับด้านใต้ก็จะเป็นช่องแจ็ค AC เหมือนปลั๊กคอมทั่วไปนะครับ input เข้ามาก็จะผ่านระบบlow pass นะครับเป็นระบบฟิลเตอร์นะเป็นแกนฟิลเตอร์กรองความถี่แปลกปลอมทั้งขาเข้าและก็กรองความถี่แปลกปลอมในวงจรที่จะออกไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับทีนี้ผ่านฟิลด้วยนะมีฟิลด้วยลืมบอกนะครับทีนี้พอผ่านชุดฟิลเตอร์แล้วนะครับนี่แกะให้ดูเลยนะครับถอดฟิลเตอร์ออกแล้วนะครับลงไปด้านใต้ก็จะเป็นบิดไดโอดซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะบิดไดโอดอยู่ตำแหน่งนี้ในกล้องเห็นไหมเห็นนะครับบิดไดโอดนะครับแล้วก็เรกติฟายนะครับแล้วก่อนไปสู่บิดไดโอดนะครับต้องเข้ามาระบบซอฟต์สตาร์ทซะก่อนนะซอฟต์สตาร์ทไม่แน่ว่าฝั่งไหนนะครับไม่รีเลย์ตัวนี้ก็เป็นรีเลย์ตัวนี้นะครับเนื่องจากรีเลย์มันหลายตัวแล้วก็ยังไม่ชัวร์ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้อาจจะเป็นรีเลย์ขาออกนะครับซอฟต์สตาร์ทอาจจะอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่ามันผ่านซอฟต์สตาร์ทแล้วกันนะครับผ่านซอฟต์สตาร์ทเข้ามามาสู่วงจร TFC นะครับตัวนี้นะครับจากการไล่วงจรแบบคร่าวๆก็น่าจะเป็นแกน PFC นะครับบูตขึ้นมานะครับส่งต่อมาที่ IGBT นะครับ IGBT ชุดนี้ก็จะเป็นชุดสวิตช์ความถี่นะครับสวิตช์หม้อแปลงนะครับนะสวิตช์หม้อแปลงน่าจะลูกนี้แหละนะครับออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับก็แค่นั้นเองนะครับมันก็เหมือนวงจร power supply ทั่วไปแต่นะครับรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้กับพวกอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเกรดอุปกรณ์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆแล้วก็แน่นมากๆเลยโอเคทีนี้ให้ดูระบบคอนโทรลกันเลยละกันนะ
แกะไส้ในแกะโครงออกนะครับก็จะเหลือแต่ไส้ในแบบนี้นะครับฟิลเตอร์มันก็อยู่แบบนี้นะทีนี้ถอดออกก่อนนะครับ IGBT 4ตัวนะครับฝั่งนี้น่าจะขับหม้อแปลงนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดขาออกนะครับมี IGBT อยู่ด้วยพวกนี้เสียนะครับวัดดูแล้ว IGBT ฝั่งนี้ก็เสียฝั่งนี้ก็เสียแต่เราจะไม่พูดถึงอาการเสียเราจะมารีวิวนะครับทีนี้ด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับมีชุดหลักๆก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้หัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับชุดด้านใต้เดี๋ยวเอาชุดนี้ก่อนดีกว่านะครับที่ติดกับฮีทซิงค์ตัวนี้นะครับก็จะมีบิดนะครับบิดไดโอดนะครับเป็นไดโอดบิดแล้วก็นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น IGBT 2ตัวนะครับ2ตัวนี้เป็น IGBT ขับแกน PFC ใช่ขับแกน PFC นะครับทีนี้หัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมระบบคอนโทรลนะครับโอ้ละเอียดมากนะครับแล้วก็เยอะมากๆเลยนะเห็นไหมระบบคอนโทรล MCU ต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะดูจากลักษณะแล้วนะก็อย่างที่บอกนะครับคุณภาพมันค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแน่นมากทนทานมากแล้วก็ใช้งานดีมากนะครับลูกค้าผมเอามาเท่าไหร่ไม่เคยพอเลยนะครับไม่ได้ขายของนะอันนี้คือจริงๆนะครับลูกค้าบางคนสั่งไป 2-3 ตัวก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ให้ดูวงจรคร่าวๆแล้วกันนะครับรายละเอียดเชิงลึกผมอาจจะไม่สามารถรีวิวให้ชมได้เนื่องจากว่าผมเองไม่เคยไล่วงจรหลังอย่างละเอียดของเจ้าตัวนี้เลยนะครับแค่ เห็นคร่าวๆก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะครับฮีทซิงค์ตัวนี้ก็หนาตึ๊บเลยนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งแล้วก็มาผ่านมิลลิ่งผ่าน CNC ออกมาเป็นขี้แบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะหนาตึ๊บเลยนะครับฮีทซิงค์นะครับเส้นลวดต่างๆใหญ่มากนะครับโอเคนะครับคร่าวๆสำหรับการรีวิวก็น่าจะประมาณนี้ส่วนคลิปการซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับผมกำลังทำนะครับที่จริงก็อัดไปแล้วแหละแต่ต้องมาตัดต่อร่วมกันแล้วก็ลงให้ดูกันตอนจบอีกทีนึงนะครับผมได้แจ้งลูกค้านะครับไปแล้วในเรื่องของความเสียหายของเจ้าตัวนี้ถ้าลูกค้าตกลงว่าซ่อมนะครับประเมินแจ้งราคาประเมินไปถ้าลูกค้าตกลงมาซ่อมก็จะได้มาทำคลิปซ่อมให้ชมกันแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ามองแล้วไม่คุ้มนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปซ่อมให้ชมกันนะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าจะได้ทำคลิปซ่อมไหมนะครับส่วนคลิปการรีวิวก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าผมมีความรู้แค่นี้นะครับไม่รู้จะให้ดูตรงไหนต่อแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันแน่นจริงๆนะครับคงไม่ต้องถึงขั้นแกะรายละเอียดยิบย่อยขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าดูเองแล้วกันเทียบกับ power supply ก็ทั่วไปแล้วกันนะครับว่าไส้ในมันเป็นยังไงเชื่อว่าทุกคนหรือหลายคนที่สนใจอุปกรณ์งานด้านนี้ต้องเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว supply จีนทั้งหลายแหล่ supply Lazada supply Shopee ทั้งหลายแหล่ก็น่าจะผ่านหูผ่านตาก็ลองมาชมเทียบกับเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันสักแค่ไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ